าวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่เพิ่งหายป่วยกระเพาะอาหารเป็นแผลเมื่อปลายเดือนก่อนก็ออกอีเวนต์ด้วยสีหน้าที่สดชื่นสดใสขึ้นมากพร้อมอัปเดตว่าต้องรอเข้าโรงพยาบาลเพราะถ่ายละครหนัก7วันต่อสัปดาห์จนพักผ่อนไม่เพียงพอและทานอาหารไม่เป็นเวลาตอนนี้ก็เลยต้องดูแลตัวเองมากขึ้นส่วนเรื่องงานก็ยืนยันเต็มที่เหมือนเดิมค่ะคิดว่าไหวพี่ก้าวรับเลยอะไรอย่างเงี้ยถึงจะรู้ว่าจริงๆแล้วมันก็แบบร่างกายก็มีแบบวีคบ้างอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้เข็ดหรอกแต่ว่าบางทีเราก็อยากแบบพอทำงานเงี้ยพอมันหมดแรงมันก็จะแบบอยากให้มันแบบเต็มที่กว่านี้ก็จะคนมีวันชาร์จพลังสักวันดีกว่าต้องกินข้าวตรงเวลาแล้วก็โดนห้ามกินเผ็ดด้วยค่ะ